อยู่เลยนะฮะมันโหลดอะไรก็ช้าแต่เราก็เชื่อว่าถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่เรียนรู้นะเรามองเป็นเรื่องของ R&D นะครับแล้วเราก็เริ่มมีการเอาระบบ call center เข้ามาใช้นะครับประมาณช่วงปี2000โดยประมาณนะครับแล้วก็พัฒนาระบบคลังแนวราบนะฮะจนประมาณสักปี2008เนี่ยเราไปสร้างคลังของเราเองนะครับพื้นที่ประมาณ 7,200 ตารางเมตรนะมีเรื่องของเปิดเว็บ Trendy Day นะครับแล้วก็ขายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็น B2C ซึ่งแต่เดิมใน Office Mate เนี่ยเจาะตลาดองค์กรหรือ B2B โดยที่สินค้าก็เป็นสินค้าประเภทเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานนะฮะแต่พอปีประมาณ2009เนี่ยเราก็เริ่มเว็บ Trendy Day ที่เจาะตลาด B2C พยายามทำตัวเป็น Department Store ออนไลน์นะครับปี2010เราก็เข้าอยู่ในตลาด MAI ด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ80ล้านบาทนะครับแล้ว2011เนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะฮะก็ทำเรื่อง call center แบบเป็น core web browser นะฮะค่อนข้างไฮเทคนะครับแล้วก็มีการใช้ mobile application 2012เนี่ยเราก็มีการ merge รวมกับทางกลุ่มจิราธิวัฒน์นะครับแล้วก็เพิ่มทุนเป็น320ล้านบาทแล้วเข้าในตลาดเสร็จนะครับ2013นะฮะก็ตอนนี้ก็มีธุรกิจอยู่ถือว่าเป็น3ธุรกิจด้วยกันก็คือตัวธุรกิจ Office Mate เองเดิมนะครับซึ่งเราก็ไปควบรวมกับทาง Office Club ไทยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อ Store ของ Office Depot ทั้งหมดมาเป็น Office Mate ณวันนี้เนี่ยชั่วโมงนี้ก็ถือว่ามี50สาขาแล้วนะเพิ่งเปิดสาขาที่50ไปเมื่อวานนะครับเรามีธุรกิจ B2S ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผนวกรวมเข้ามา B2S ปัจจุบันก็มี80กว่าสาขานะฮะเดี๋ยวไปปีนี้ก็จะเปิดอีกหลายสาขาเหมือนกันนะครับรวมไปถึงภาคของเซ็นทรัลออนไลน์นะครับซึ่งต้นธันวานี้ก็คงจะได้เปิดตัวเว็บอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าในช่วงแรกคงซอฟต์ลอนช์นะฮะเราคงจะเปิดมีการแกรนด์โอเพนนิ่งประมาณสักอีกเดือน2เดือนถัดไปนะครับเพื่อที่จะเป็นการเทสระบบแล้วก็ทดสอบหลายๆอย่างก่อนนะฮะก่อนที่จะเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งจริงๆจังๆครับในแง่ของธุรกิจ Office Mate นะฮะอย่างที่บอกเราแบ่งเป็น3ขาขาแรกก็คือตัว Office Mate เองซึ่งณวันนี้เนี่ยเรามีทั้งสโตร์มีทั้งแคตตาล็อกเซลล์คอลเซ็นเตอร์มีเซลล์เรปมีออนไลน์นะครับโดยใช้แบรนด์ทั้งหมดเนี่ยเป็น Office Mate นะฮะโดยที่ทาร์เก็ตของเราก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรแต่ตอนนี้พอเรามีสโตร์ปุ๊บเนี่ยฐานลูกค้าสโตร์ของเราส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจประมาณ SME นะฮะแล้วก็มีทั้งธุรกิจที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะครับคือสเกลเล็กๆหรือใช้ส่วนตัวก็มีเข้ามาซื้อหาด้วยในสโตร์ของเรานะครับสโตร์เมื่อ Q3 ผมว่าตัวเลขน่าจะมากกว่า43สโตร์นะมันน่าจะสัก46 47ละนะครับแต่นี่อาจจะเป็นตัวเลขของปีที่แล้ว OFM นะฮะอีกอันหนึ่งก็คือ B2S ซึ่งเราก็พยายามจะทำให้ B2S เนี่ยจากเดิมที่เป็น Book and Stationery เนี่ยเป็น Lifestyle Entertainmentนะครับซึ่งก็รวมเป็น education บวก entertainment นะฮะโดยที่ปีนี้เราก็อยู่ในช่วงของการที่จะเตรียมพัฒนา e-book นะครับต้นปีคงมีข่าวออกมาชัดเจนว่าเราจะพัฒนา e-book platform ไปในเวย์ไหนอย่างไรนะครับการพัฒนา e-book ของเราก็คงจะทำเต็มรูปแบบนะฮะเต็มรูปแบบยังไงเดี๋ยวรอดูต้นปีหรือเราจะมีการแถลงข่าวอีกทีนึงนะครับภาคออนไลน์ครับก็คงจะเปิดตัวเว็บเร็วๆวันนี้นะฮะเพราะตอนนี้สินค้าหลายๆอย่างนี่ก็เข้าไปสต็อกอยู่ในคลังแล้วรอเตรียมที่จะเปิดขายเท่านั้นเองนะครับโดยที่คอนเซ็ปต์ของการเปิดเว็บออนไลน์ของ CRC เนี่ยนะฮะเราก็โคกับทาง CRC BU อื่นๆนะครับโดยที่จะบุกด้วย2เว็บหลักก็คือเว็บ central.co.th กับเว็บ robinson.co.th เพียงแต่ว่าการขายใน2เว็บเนี้ยให้นึกเหมือนห้างในห้างก็จะมีสโตร์อื่นๆอย่างเช่นซุปเปอร์สปอร์ตมี B2S มี Power Buy อยู่ข้างในนะฮะฉะนั้นก็จะซื้อสินค้าจากหลายๆ BU ได้จากทั้งเว็บเซ็นทรัลและโรบินสันนะครับการจำหน่ายทั้งหมดเนี่ยเราใช้จำหน่ายโดย Office Mate ฉะนั้น Invoice นี่เปิดโดยเรานะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาจัดจำหน่ายระหว่างเรากับทาง BU ต่างๆนะครับฐานลูกค้าก็น่าจะเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศนะครับโดยใช้อินฟราสตรักเจอร์ทั้งระบบโลจิสติกระบบแวร์เฮาส์แมเนจเมนต์นะฮะหรือแม้กระทั่งทีมโปรแกรมมิ่งของเราออกแบบพัฒนาเว็บให้กับทางกลุ่ม CRC ทั้งหมดครับอันนี้มาเจาะที่ Office Mate น
ะฮะโปรดักต์ตอนนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสินค้ามากกว่า 18,000 รายการนะครับโดยที่จุดแข็งของเราอยู่ที่การจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะฐานลูกค้าณปัจจุบันนี้ก็มีมากกว่า 250,000 องค์กรนะครับแล้วก็มีลูกค้าที่เป็น Personal Use อยู่ประมาณ 22,000 รายนะครับสโตร์ของเราก็จะเห็นได้ว่าปี2012นี่มีตั้งแต่38 43นะครับพอมา2013ปลายปีเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะประมาณ51 52นะครับตัวเลขที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยน่าจะ51 52สโตร์นะครับแคตตาล็อกปีนี้เราก็มีปัญหาหลายอย่างนะฮะอย่างที่หลายท่านทราบแล้วว่าตั้งแต่ตอนควบรวมกันเนี่ยสินค้าระหว่าง Office Mate กับ Office Club เนี่ยมันซ้ำซ้อนกันแต่ว่าคนละรายการกันทำให้จำนวนสต็อกของเราเนี่ยจากเดิมที่ Office Mate บริษัทเดียวหรือทาง Office Club บริษัทเดียวเนี่ยมีประมาณ 12,000 3,000 รายการแต่พอรวมกันเนี่ยเบ็ดเสร็จเราทะลุขึ้นไปเกือบ 20,000 รายการนั่นก็เป็นปัญหาที่ทำให้สโตร์เราเนี่ยล้นแล้วก็ส่งผลให้การบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกเรามีผลกระทบในปีนี้ที่ผ่านมานะครับอันนี้มาดู B2S B2S นี่สินค้าที่มีอยู่ในสโตร์ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 100,000 รายการนะครับโดยที่3กลุ่มหลักๆก็ได้แต่ Stationaryนะซึ่งเป็นตัวที่ทำยอดขายค่อนข้างเยอะสุดของร้านนะครับแล้วก็กลุ่มหนังสือหรือบุ๊กนะครับแล้วก็มาที่กลุ่มเอนเตอร์เทนเมนต์และอื่นๆนะฮะกลุ่มหนังสือนี่ก็ทำยอดขายประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะกลุ่มเอนเตอร์เทนเมนต์ก็10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีอื่นๆรวมกันเข้ามาอย่างพวกกิฟต์อย่างพวกอะไรต่างๆนะครับสิ่งที่เราพยายามปรับ B2S มากๆในปีนี้ก็คือการปรับเปลี่ยน Store Format ให้มันเป็นไซส์เล็กลงแล้วก็คัดเลือกสินค้าให้กระชับขึ้นแล้วพยายามพัฒนาให้มันเป็นออนไลน์ให้ได้นะครับซึ่งธุรกิจอย่าง B2S เนี่ยเป็นธุรกิจที่สินค้าเข้าสโตร์เร็วนะฮะไม่ว่าเป็นหนังสือเพลงหรือหนังภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยสินค้านี่ถ้าเกิดเข้าช้าปุ๊บลูกค้าจะไม่มาซื้อเพราะจะไปซื้อที่อื่นทันทีเพราะนั้นสินค้าจะต้องเข้าร้านเร็วมากพอสินค้าเข้าร้านเร็วแต่ถ้าเกิดสมมติอุตสาหกรรมนี้อยู่ในช่วงดิคลายหรือว่าช่วงถดถอยเนี่ยการสินค้าที่จะออกจากร้านมันจะช้าซึ่งก็พบกันทั้งโลกนะฮะว่าสินค้าธุรกิจไม่ว่าบุ๊กหรือเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยอยู่ในช่วง decline state ทั้งหมดฉะนั้นสิ่งที่จะมาแก้ปัญหาของ B2S ได้ต้องพึ่งออนไลน์เพราะเราจะเอาสินค้าใหม่ๆเข้าร้านแต่สินค้าที่เป็น long tail หรือว่าสินค้าที่มีอายุอยู่ในเชลนานเนี่ยเราจะไปอยู่บนเว็บนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามทำกันทั้งปีนะฮะลด assortment mix ที่อยู่ที่ store ปรับพื้นที่ปรับ ambientปรับ Ambient Store เนี่ยก็ที่ใครไปเดินชิดลมนะฮะก็จะเห็นแล้วว่าเราเริ่มมีการปรับเปลี่ยนโมเดลไปแล้วนะครับสาขาต่างจังหวัดบางสาขาอย่างเช่นเชียงใหม่ที่เพิ่งเปิดไปก็เริ่มมีการปรับ Ambient แต่ยังไม่เต็มที่นะฮะที่เซ็นทรัลเวิลด์ประมาณสักเดือนกุมภาน่าจะเห็นชัดเจนที่สุดนะครับก็คือจะพยายามทำให้บรรยากาศของร้านเนี่ยน่าเดินใช้เวลาอยู่ในร้านได้นานขึ้นนะฮะเพราะสินค้าประเภทบุ๊กหรือเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยเป็นสินค้าที่ต้องใช้เวลาเลือกซื้อดูนานๆไม่ค่อยมีใครไปถึงปุ๊บอยากจะซื้อหนังสือเล่มเดียวแล้วเดินออกส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เวลาเลือกการจะใช้เวลาอยู่ในร้านนานแค่ไหนเนี่ยสโตร์แอมเบียนซ์สำคัญมากนะฮะฉะนั้นเราก็พยายามจะปรับสโตร์แอมเบียนซ์ซึ่งก็ไม่ได้ใช้เงินสูงนะฮะแต่ใช้ไอเดียเยอะแล้วก็เอาอีเวนต์เข้ามาอยู่ในสโตร์มากขึ้นนะครับซึ่งอีเวนต์เนี่ยเราก็มีการร่วมมือกับพันธมิตรทั้งแกรมมี่ RS ในการจะดึงศิลปินเข้ามาอยู่ในสโตร์มามีทแอนด์กรีทกับแฟนคลับทั้งหลายนะครับเพื่อดึงกลุ่มทาร์เก็ตของเราให้ชัดเจนฮะว่าเป็นตลาดนักเรียนนักศึกษาหรือ First Jobber นะครับออนไลน์บิสเนสแพลตฟอร์มเนี่ยก็อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าแนวคิดก็คือพยายามเอาทุก BU เลยของในเครือเซ็นทรัลทั้งหมด CRC ทั้งหมดนะฮะมาโกออนไลน์นะครับซึ่งธันวานี้ก็น่าจะได้เห็นก่อนนะฮะก็คือตัวเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนต์สโตร์กับ Power Buy นะครับแล้วก็ต้นปีประมาณกุมภาเนี่ย B2S ก็จะตามมานะครับสำหรับ BU อื่นๆเนี่ยอาจจะต้องรออีกสักนิดนึงโดยที่รอคลังที่เราจะไปเช่าตอนนี้เราเปลี่ยนโมเดลนะฮะตอนแรกเราคิดว่าเราจะไปสร้างไปซื้อที่แล้วสร้างเราก็ปรับแผนใช้วิธีการเช่าคลังซึ่งก็จะน่าจะทำให้ตัวออนไลน์บิสเนสของเราเนี่ยขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นในปีหน้านะครับขั้นตอนก็คือรับข้อมูลสินค้าจากซัพพลายเออร์นะครับแล้วก็มาแปลงข้อมูลคอนเทนต์ทุกอย่างเข้ามาอยู่ในเว็บโปรแกรมมิ่งนะฮะระบบการเช็คเอาท์ของเราก็จะเป็นแบบ one page system เช็คของหน้าเดียวปุ๊บจ่ายตังค์สำเร็จภายในหน้าเดียว
นะครับซึ่งเดี๋ยว